ขณะที่ผู้สันทัดกรณีในอังกฤษก็ออกมาวิเคราะห์นะคะว่าสาเหตุที่อังกฤษไม่ได้เป็นเจ้าภาพฟุตบอลโลกในปี2018สาเหตุหนึ่งเนื่องมาจากปัญหาแฟนบอลนั่นเองขณะที่สื่อในอังกฤษก็พาดหัวตรงกันนะคะว่านี่เป็นความขายหน้าครั้งใหญ่ในอังกฤษค่ะFIFAจากการประกาศผลการเลือกเจ้าภาพฟุตบอลโลกในปี2018และ2022เมื่อคืนก็ปรากฏว่ารัสเซียได้เป็นเจ้าภาพในปี2018ส่วนกาตาร์ก็ได้เป็นเจ้าภาพในปี2022ส่วนอังกฤษที่เป็นตัวเต็งนั้นกลับได้คะแนนโหวตแค่2คะแนนเท่านั้นค่ะหลังจากเสร็จสิ้นการลงคะแนนบรรดาผู้สันทัดกรณีในวงการฟุตบอลอังกฤษอย่างนายเดวิดเดวิสอดีตผู้บริหารของ FA เชื่อว่าปัญหาแฟนบอลอังกฤษที่ยังก่อเรื่องราวหลังจากการแข่งขันเป็นภาพที่อาจจะทำให้ฟีฟ่าและชาติสมาชิกไม่มีความเชื่อใจสวัสดีค่ะระยะนี้ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมภาคใต้และอ่าวไทยนั้นมีกำลังค่อนข้างแรงนะคะก็ขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยทางภาคใต้ยังต้องระวังอันตรายจากฝนตกหนักซึ่งอาจจะทำให้เกิดสภาวะน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากได้ในระยะนี้ในส่วนของชาวเรือในอ่าวไทยก็ควรระวังอันตรายจากคลื่นลมแรงขณะที่บริเวณประเทศไทยตอนบนนะคะจะมีอากาศเย็นและอุณหภูมินั้นจะลดลงอีก 1-3 องศากับมีลมแรงค่ะเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือว่ามวลอากาศเย็นกำลังค่อนข้างแรงจากประเทศจีนยังคงแผ่เสริมลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้อย่างต่อเนื่องส่งผลให้สภาพอากาศในแต่ละภาคระหว่างวันนี้ถึง6นาฬิกาวันพรุ่งนี้ภาคเหนืออากาศเย็นอุณหภูมิจะลดลงอีก 1-2 องศากับมีหมอกในตอนเช้าอุณหภูมิต่ำสุด 18-20 องศาสำหรับบริเวณยอดดอยมีอากาศหนาวอุณหภูมิต่ำสุด 8-13 องศาภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศเย็นอุณหภูมิจะลดลงอีก 1-2 องศาและมีลมแรงอุณหภูมิต่ำสุด 17-20 องศาสำหรับบริเวณยอดภูมีอากาศหนาวอุณหภูมิต่ำสุด 9-14 องศาภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพและปริมณฑลอากาศเย็นอุณหภูมิจะลดลงอีก 1-2 องศาและมีลมแรงอุณหภูมิต่ำสุด 21-23 องศาสำหรับบริเวณเทือกเขาอากาศหนาวอุณหภูมิต่ำสุด 15-16 องศาส่วนกรุงเทพและปริมณฑลอุณหภูมิต่ำสุดประมาณ23องศาภาคตะวันออกอากาศเย็นอุณหภูมิจะลดลงอีก 1-2 องศาและมีลมแรงอุณหภูมิต่ำสุด 22-23 องศาสำหรับบริเวณเทือกเขามีอากาศหนาวอุณหภูมิต่ำสุด 15-16 องศาทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรภาคใต้มีฝนฟ้าคะนองเกือบทั่วไป170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งที่บริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลานราธิวาสตรังและสตูลอุณหภูมิระหว่าง 23-33 องศาเซลเซียสอ่าวไทยทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรและด้านฝั่งอันดามันทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 14:38 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร49เซนติเมตรในช่วงวันที่ 2-4 ธันวาคมนี้นะคะคลื่นลมในอ่าวไทยนั้นจะมีกำลังแรงก็ขอให้ชาวเรือนั้นเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือด้วยค่ะและกลับมาติดตามรายงานสภาพอากาศได้ใหม่ในข่าวข้ามทีวีไทยสวัสดีค่ะอยู่กับสินสมอสอนนะครับและนั่นก็คือตัวอย่างของภาพยนตร์สั้นเฉลิมพระเกียรติเรื่องแผ่นดินของเรานะครับจากทั้งหมด7เรื่องที่จะฉายให้ชมกันแล้วนะครับวันที่5ธันวาคมวันอาทิตย์นี้แล้วนะครับวันนี้ผมอยู่กับผู้กำกับภาพยนตร์เรื่องนี้ครับคุณยุทธนามุกดาสนิทครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่เงานะครับของวงการหนังไทยนะครับ พี่เงากำกับเป็นหนึ่งในผู้กำกับที่ถูกเลือกให้กำกับภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติทั้งหมด7เรื่องนะครับแผ่นดินของเรา
เป็นเมื่อกี้มีการร้องเพลงคือเป็นยังไงครับเป็นหนังเพลงเป็นหนังเพลงเลยครับเป็นภาพยนตร์เพลงพระราชนิพนธ์เฉลิมพระเกียรติเรื่องแรกเรื่องแรกที่มีคนเอาบทเพลงพระราชนิพนธ์มา arrange ในแนวมิวสิคัลหนังเพลงครับครับดูจากทั้งหมด7เรื่องในปีนี้นะครับก็มีแนวทางที่ต่างกันไปบางเรื่องก็เป็นดราม่าดูแล้วเศร้าหน่อยบางเรื่องซึ้งบางเรื่องตลกไปเลยก็มีแต่ของพี่เหงาเป็นหนังเพลงทำไมเป็นอย่างนั้นครับผมคิดว่าตอนนี้เขาติดต่อมาเพื่อให้ฉายในเทศกาลงานเฉลิมพระชนมพรรษาเนี่ยทางความรู้สึกผมมีความรู้สึกว่าเป็นเทศกาลแห่งความรื่นเริงเฉลิมฉลองแล้วก็อยากหนังอะไรที่จะทำให้คนดูแล้วมีความสุขและสนุกที่สุดผมคิดว่าหนังเพลงน่าจะเหมาะสมกับเทศกาลนี้ที่สุดครับหนังเพลงเองเนี่ยโดยปกติไม่ค่อยได้เห็นเราเห็นละครเวทีละครเพลงมีหนังเพลงนี่แทบจะโอ้โหนึกไม่ออกเลยครับมันมีความยากง่ายยังไงครับกับการทำหนังแนวนี้มันยากก็ถึงไม่ค่อยทำกันแม้กระทั่งในฮอลลีวูดเองซึ่งสร้างหนังเยอะแยะเนี่ยก็เป็นจะเห็นว่า 2-3 ปีถึงจะมีหนังเพลงออกมาอย่างพอชิคาโก้อีก 3-4 ปีต่อมาถึงจะมีโมแรงรูชอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ได้ทำได้ฟรีเพราะว่ามันมีสเกลใหญ่คือทำก็ต้องทำเท่ากับหนังปกติอยู่นะครับแต่มันจะต้องบวกเพิ่มไอ้ดีพาร์ตเมนต์ต่างๆขึ้นมาเช่นเกี่ยวกับดนตรีและเพลงทั้งหมดและร้องหนังเพลงที่ถูกต้องตามหลักเนี่ยต้องมีเต้นเพราะนั้นเราก็ต้องมีซ้อมการซ้อมเต้นการอะไรคือมันเอิกกระเหลิงฮะแล้วก็การที่หนังเพลงเนี่ยคือจริงๆคือบทพูดทั้งหมดเนี่ยก็คือบทร้องเพลงนั่นเองการที่คนเราร้องเพลงในชีวิตจริงได้เนี่ยสำหรับหนังเนี่ยถ้าจะให้คนดูน่าเชื่อถือเนี่ยโปรดักชั่นดีไซน์มันก็ต้องใหญ่ต้องดีครับครับเราอาจจะไปเห็นเป็นพวกละครเวทีมากกว่าพี่เหงาเองมีประสบการณ์ในการกำกับละครเพลงมาด้วยใช่ไหมครับใช่ครับเคยทำเรื่องอะไรบ้างครับเคยทำสู่ฝันนั้นยิ่งใหญ่ครับซึ่งก็ดัดแปลงจากบรอดเวย์แมนและมันชาครับมีเรื่องอะไรนะครับจุกคิสเซอร์สไปเดอร์มูแมนจุมพิษนางแมงมุมนั่นก็อีกเรื่องเป็นมิวสิคัลบรอดเวย์ทำไมถึงได้แม่ใช้คำว่าอะไรดีหลงไหลในงานเหมือนละครเพลงหนังเพลงทำไมถึงอยากเห็นว่าอยากให้หนังไทยมีหนังเพลงก็มันรวมศิลปะทุกอย่างไว้หมดนะฮะไม่ว่าจะเป็นการแสดงการร้องการเต้นเนี่ยมีความรู้สึกว่ามันแม้ถ้าทำหนังเพลงได้ดีๆเนี่ยมันคนทำก็มีความสุขก็หวังว่าคนดูก็จะมีความสุขนะครับครับอย่างเรื่องนี้เองความที่เป็นภาพยนตร์มีการเพิ่มอะไรได้มากกว่าละครเวทีบ้างครับเพราะได้อยู่แล้วเพราะว่าละครเวทีมันเล่าอยู่ในกรอบโพซิเนียมนะว่าเหตุการณ์มันเกิดอะไรแต่ว่าถ้าเป็นหนังเพลงมันไปได้ทุกคนทุกแห่งนะจะเป็นขึ้นท้องฟ้าไปแทนสายตานกเป็นเฮลิคอปเตอร์มาหรือจะแบบลงใต้น้ำลงอะไรต่างๆหนังเพลงเรื่องนี้ก็มีลีลาอยู่เยอะครับผมก็ตั้งใจอย่างดีเลยที่จะทำใหอะไรอ่ะเพราะเนื่องจากเป็นงานบทเพลงพระราชนิพนธ์ด้วยแล้วเราก็ตั้งใจว่าทำในเฉลิมพระเกียรติเนี่ยทำยังไงถึงให้สมพระเกียรติที่สุดในความคิดของตัวเองนะครับก็พยายามดึงหาแต่ทีมงานที่ดีที่สุดเท่าที่ตัวเองรู้จักได้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นคนที่มาเรียบเรียงเสียงประสานอย่างคุณไก่วันนะครับหรือคนที่ถ่ายภาพอย่างคุณดอมฐานิชที่เป็นเจ้าของบริษัทที่มีอุปกรณ์ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเขาก็มาถ่ายทำหรือโปรดักชันดีไซน์คนออกแบบงานสร้างคุณประสบโชคซึ่งก็คือคนออกแบบสตูดิโอไทยนเรศวรก็มาร่วมมือกันทำหนังเรื่องนี้ออกมาถวายแด่พระเจ้าอยู่หัวครับส่วนนักแสดงนั้นเดิมในโจทย์ที่เขาขอมาเขาบอกไม่จำเป็นต้องมีดาราบอกไม่มีดาราแต่ว่าเนื่องจากเป็นหนังเพลงเนี่ยมันจะต้องเอาต้องคนร้องดาราคือต้องเหมือนนักร้องอ่ะต้องร้องที่ดีแต่ว่าต้องนักร้องที่เคยแสดงด้วยไม่อย่างนั้นก็จะมาร้องเฉยๆเป็น MV ไปเพราะนั้นก็เลยพยายามเฟ้นหาโดยเลือกเนี่ยอย่างในนัมเบอร์แรกคือเพลงใกล้รุ่งเนี่ยผมพยายามเลือกเอาผู้ที่มีความชำนาญการแสดงละครเพลงเวทีนะครับอย่างคุณเจมส์แล้วก็คุณนัทเนี่ยมาเจอกันเขาไม่เคยเจอกันบนเวทีนะครับก็ให้มาเล่นในเรื่องนี้ครับครับ
แล้วก็ยังมีอีกหลายท่านมีทั้งคุณบี้ก็เป็นตัวแทนจากทางเหนือมาตามเรื่องเล่นเป็นชาวเขาเพื่อมาร้องเพลงลมหนาวหรือว่าคุณสุนารีราศีมาคุณสุนารีด้วยครับผมมาร้องเพลงค่ำแล้วที่เป็นตัวแทนของชาวอีสานนะครับหรือว่าจะไปจนถึงเด็กรุ่นใหม่อย่างนัททิวของ AF หรือสิงโตเดอะสตาร์มาปะทะกันมาเจอกันหรือไปจนสุดท้ายเลยซึ่งน่าไม่น่าจะขาดเลยขาดไม่ได้คือธงชัยแม็กอินไตพี่เบิร์ดนั่นเองพี่เบิร์ดครับครับดูจากภาพแล้วเนี่ยนอกจากเรื่องเพลงเรื่องอะไรที่พี่งาพูดมาทั้งหมดยังมีเรื่อง CG หรือต่างๆใช่ครับอันนี้ก็สำคัญด้วยใช่ไหมครับใช่ครับเพราะด้วยเทคนิคสมัยใหม่ไปดูอวตารมาโอ้ยทำ CG ทั้งเรื่องเราจะทำหนังเพลงถวายในหลวงทีดีๆเนี่ยมันก็ต้องมีอัปทูเดตให้ทันเวลาทันยุคทันสมัยก็เลยคิดเรื่องมาในเรื่องเนี่ยมันต้องการที่มีเทคนิคทางภาพเนี่ยอยู่เยอะมากครับโดยเรื่องนี้เป็นยังไงบ้างครับลองเล่าคร่าวๆนิดนึงก็คือจะแสดงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับโดยผมจะเริ่มจากตั้งแต่พระองค์ทรงขึ้นครองราชเนี่ยเป็นโปรล็อกเป็นบทนำโดยใช้เพลงแผ่นดินของเราเนี่ยเดิมแล้วก็เป็นช่วงแรกจะเห็นว่าหนังนี่มันไล่พีเรียดเมื่อท่านเสด็จขึ้นครองราชเนี่ยจะเห็นว่า 2-3 ปีต่อมาประมาณ2498หรือ2501เนี่ยท่านก็ออกเยี่ยมประชาชนคนแรกตามภาคต่างๆเหนืออีสานต่างๆผมก็จับเหตุการณ์มาโดยคอนเซนเทรตไปที่ตรงภาคกลางนะครับให้เหมือนแบบนัดกับเจมเป็นตัวแทนของชาวบ้านประชาชนเนี่ยซึ่งมาเฝ้ารับเสด็จพระเจ้าอยู่หัวในสมัยนั้นยังไงเราเห็นโปรดักชั่นช่วงนั้นละเป็นใช่ครับยุคครับแล้วก็ต่อไปท่านก็เดินทางต่อไปทางเหนือพอเดินทางไปทางเหนือเนี่ยมันวกกลับมาเป็นช่วงปัจจุบันว่าปัจจุบันเนี้ยชาวเขาเนี่ยมีความสุขอย่างไรเพราะว่าผลจากเมื่อ 20-30 ปีก่อนที่พระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวเนี่ยทรงคิดโครงการหลวงขึ้นโดยการให้เลิกปลูกฝิ่นปัจจุบันก็ชีวิตมีความสุขไปจนถึงไล่มาเรื่อยไปจนถึงกรุงเทพที่กำลังมีความวุ่นวายแบ่งฝ่ายต่างๆเนี่ยพระองค์ก็ทรงใช้ดนตรีเนี่ยทำให้หวังว่าดนตรีจะทำให้เกิดความสมัครสมานสามัคคีไปจนถึงสุดท้ายเลยก็คือแผ่นดินของเพลงแผ่นดินของเราที่คุณเพิร์ทร้องเนี่ยก็ทุกคนก็เลยมาร่วมถวายพระพรตัวคนเล่นคุณนัทก็จะต้องอายุต้องมาแล้วก็เลยเป็นคนแก่ก็แต่งแก่ครับผมครับก็เป็นการนำเอาเพลงทั้งหมดใช้เพลงไปประมาณสักพระราชพงศ์7 เพลงครับ7 เพลง 7 เพลงเพราะว่าโจทย์เขากำหนดว่าจะต้องทำไม่ต่ำกว่า20 นาทีแล้วก็ไม่เกิน30 นาทีอันนี้ก็เกินมานิดนึงออกมา33 นาทีครับผมครับนอกจากเรื่องนี้แล้วผมเป็นของเราแล้วเนี่ยในโครงการทั้งหมดปีนี้7 เรื่องใช่ไหมครับใช่ครับแล้วก็มายังมีเรื่องอื่นๆให้เราได้ใช่ครับน่าดูหมดเลยโดยพุ่งกลับต้องถือว่าชั้นนำของประเทศนะไม่ว่าจะเป็นคุณนนซีในเรื่องเหรียญของพ่อนะครับซึ่งก็เป็นออกเป็นหนังบู๊หน่อยเป็นหนังแอคชั่นหน่อยหรือคุณปรัชญาในเรื่องคนล่าเมฆก็เป็นเรื่องชีวิตของคนที่ทำงานโครงการฝนหลวงใช่ครับหรือยังมีคุณพิงค์ละมะเพลิงก็ออกเป็นคอมเมดี้แนวตลกนิดนึงคือเรื่องอาม่าผมได้ดูแล้วน่าดูมากนะครับหรือว่าอย่างตัวเรื่องที่ยังไม่ดูแต่อยากจะดูเนี่ยที่คุณสินใจเล่นกับคุณเพ็ญพักที่สร้างจากเรื่องจริงเนี่ยเรื่องราชประชานุเคราะห์เนี่ยแล้วก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งแล้วก็มีของผู้กับกลุ่มแฟนฉัน6คนนะจากคนรุ่นใหม่เนี่ยก็มาทำเรื่องเดียวกันครับครับรู้สึกมีของคุณพงษ์พัฒน์อีกใช่ครับเรื่องจากฟ้าสู่ดินใช่ครับอันนั้นเป็นดราม่าคือหมายความว่าจริงๆแล้วเนี่ยถึงแม้ว่าจะมีโจทย์ว่าเป็นภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติแต่จริงๆก็ยังมีสามารถจะตีความได้หลากหลายครับอย่างนั้นไหมฮะใช่ครับจริงๆเขาให้ก็ตอนท้ายสุดก็คือให้ฟรีดอมให้อิสระภาพกับแต่ละคนเนี่ยคิดแล้วจัดว่าจะทำอย่างไรทำเรื่องแบบไหนเราก็อาจจะคุยกันว่าเอ๊ะเนี่ยจะซ้ำกันหน่อยเราต้องการให้เกิดความแตกต่างแต่ของผมนี่ง่ายสุดละพอเป็นหนังเพลงมันไม่มีใครมาซ้ำด้วยครับผมครับหมายความว่าบางทีเราคุยเพลงเรื่องนี้อีกครั้งนึงนะครับการที่จะคัดเลือกเพลงหรือว่าทีมงานต่างๆเนี่ยคือหมายความว่ายังไงครับมันมีจุดไอเดียแต่แรกมายังไงถึงได้ออกมาเป็นเรื่องนี้ได้
ก็คิดนะว่าจะทำยังไงจะพอได้รับเชิญชวนจากเขามาเนี่ยก็ภูมิใจนะครับอยากทำถวายในหลวงอ่ะแล้วก็จะทำอะไรจะทำอะไรพอคิดว่าเป็นหนังเพลงได้เนี่ยก็คิดต่อไปทันทีว่าเพลงพระราชนิพนธ์สิ